สวัสดีค่ะออนไลน์สวัสดีค่ะจ๋ามุตาข้าวหอมปัญญาสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะมิตรสวัสดีค่ะอ่ะคาบนี้จะเป็นคาบโฮมรูมนะคะจะเป็นคาบโฮมรูมนะลูกอ่ะเดี๋ยววันนี้มิตรโฮมรูมหนูเรื่องอะไรเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าในจังหวะที่เราเปิดเรียนมาแล้ววันนี้เป็นวันที่4สำหรับนักเรียนออนไซต์แล้วก็เป็นสัปดาห์ที่3ที่เราเรียนออนไลน์มาใช่ไหมคะมีปัญหาอะไรไหมตอนที่หนูเรียนออนไลน์ใครเจอปัญหาอะไรบ้างมีไหมเอ่ยไม่มีเพราะว่าหนูจะไม่ตอบค่ะมีไหมคะมีปัญหาอะไรเต้บางทีก็เน็ตหลุดค่ะอะไรนะคะอินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยใช่ไหมบางทีค่ะไม่บ่อยค่ะบางทีแล้วหนูก็ไม่ได้ยินว่าครูพูดอะไรอ๋อแค่บางทีแล้วหนูก็ไม่ได้ยินว่าคุณครูพูดอะไรใช่ไหมคะแล้วปัญหาเรื่องการส่งงานมีไหมคะมีไหมคะปัญหาเรื่องการส่งงานไม่มีกลุ่มหนูไม่มีกลุ่มหนูไม่มีวิชาอะไรลูกหนูไม่มีกลุ่มวิชาอะไรคะลูกวิชาดนตรีวิชาอะไรคะวิชาดนตรีไม่มีกลุ่มเหรอคะมีค่ะเต้อยู่ส่วนไหนของโรงเรียนอีกแล้วคนอื่นเหรอคะส่วนใหญ่มีวิชาอะไรอ่ะส่วนใหญ่งานนะคะตอนนี้ผ่านมาแล้วสัปดาห์ที่3บางคนยังไม่ส่งงานเลยแม้แต่ชิ้นเดียวในหลายวิชานะคะสำหรับเพื่อนที่เรียนออนไซต์เพื่อนที่เรียนออนไซต์เขาก็จะมีสามารถส่งได้ที่โรงเรียนเลยแล้วก็เจอคุณครูใช่ไหมลูกแต่เพื่อนที่เรียนออนไลน์หนูจะต้องเป็นคนจดการบ้านเองนะคะจดการบ้านเองตามงานด้วยนะคะจดการบ้านเองมีใครที่ทุกวันนี้ไม่เคยจดการบ้านไว้เลยว่าวิชาไหนมีการบ้านอะไรบ้างมีไหมหนูเรียนเป็นออนไลน์หนูอยู่ม .1 แล้วเพื่อนที่เรียนออนไซต์มิตรก็ให้เพื่อนจดการบ้านเองเหมือนกันนะคะให้เพื่อนจดขึ้นกระดานให้เพื่อนจดเองตามเองเหมือนกันเพราะว่าหนูอยู่ม .1 เราจะไม่รวมให้หนูเหมือนตอนเราอยู่ประถมนะลูกอันนั้นมันไม่ใช่แล้วเราขึ้นมาเป็นม .1 แล้วหนูจะต้องจดเองนะคะต่อไปเรื่องที่อยากจะคุยด้วยเลยนะคะเรื่องที่อยากจะคุยด้วยประสบปัญหาจากการที่เปิดเรียนออนไลน์แล้วก็ออนไซต์มาพร้อมๆกันอันนี้ย้ำอีกรอบนึงนะคะสำหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์นะลูกให้จำไว้เลยนะคะว่าคาบโฮมรูมเราจะมีทุกวันจันทร์และก็วันพฤหัสบดีตอนช่วง8โมงถึง8โมง10นาทีเป็นช่วงที่เพื่อนออนไซต์เขาเข้าแถวเสร็จแล้วเขาก็จะเข้าห้องในช่วงนั้นนักเรียนออนไลน์สามารถเข้าซูมของมิตรได้เลยนะคะวันจันทร์กับวันพฤหัสแค่2วันเท่านั้นนะคะในคาบโฮมรูมนะลูกนะต่อไปเรื่องที่อยากคุยเลยเรื่องแรกการเข้าเรียนให้ตรงเวลาเรื่องนี้ย้ำมาตลอดไม่ว่าจะเป็นตอนที่ออนไซต์อยู่เป็นออนไลน์ก็เหมือนกันเข้าเรียนให้ตรงเวลาถึงเวลาแล้วให้เข้าเรียนไม่ใช่หนูเพิ่งค่อยมากดเข้าเรียนตอนที่คุณครูเขาสอนไปแล้ว5นาทีอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะบางครั้งคุณครูเขาเช็คชื่อตั้งแต่ต้นคาบหนูจะเช็คชื่อไม่ทันนะคะเรื่องที่สองการเปิดกล้องระหว่างเรียนให้เปิดทุกคนและทุกวิชาใครมีปัญหาอะไรให้แจ้งให้แจ้งเลยนะคะส่วนใหญ่จากการที่นั่งมองแล้วสำหรับเพื่อนที่เรียนออนไลน์ที่มิดอยู่ในห้องแล้วจะเห็นคุณครูฉายโปรเจคเตอร์ขึ้นเราจะเห็นเลยห้องนี้ไม่เปิดกล้องแล้วก็เวลาที่คุณครูเรียกก็จะไม่เปิดไมค์ตอบมีหลายชื่อมากนะคะบางคนเปิดแต่เห็นแค่หัวซึ่งเอาจริงๆถ้าหนูไม่เขียนชื่อเราไม่รู้เลยว่าหัวอันนี้เป็นหัวของใครเราไม่ทราบนะคะดังนั้นเวลาเปิดกล้องเปิดให้เห็นหน้าหนูหน่อยนะลูกเปิดให้เห็นหน่อยนะคะทุกคาบทุกวิชาเพราะบางวิชาคุณครูเขาอาจจะไม่เช็คชื่อให้หนูเลยอาจจะไม่เช็คชื่อให้หนูเลยนะคะแล้วก็การอีกอย่างหนึ่งจะขออนุญาตไปไหนหรือจะถามคำถามให้หนูขออนุญาตคุณครูก่อนอย่างเช่นต้องการจะถามหนูไม่เข้าใจคุณครูคะหนูขออนุญาต
มิดคะมิดปิดมาอยู่หรือเปล่าคะมิดปิดอยู่ใช่ไหมนะค่ะเมื่อกี้มันหลุดแล้วไมค์มันก็เลยปิดให้มิดใช่ไหมอ่ะโอเคเมื่อกี้คุยไปแล้วบอกว่าเรื่องการส่งงานส่งที่ได้รับมอบหมายเนี่ยหนูส่งให้ตรงเวลานะคะคุณครูแต่ละคนจะตรวจงานมากเยอะมากเพราะว่าสอนแต่ละระดับชั้นมันจะมีจำนวนนักเรียนที่เยอะดังนั้นคุณครูกำหนดส่งวันไหนให้หนูส่งให้ตรงเวลาของวันนั้นด้วยโอเคไหมคะได้ไหมอ่ะต่อไปเรื่องการพูดเวลาพูดกับคุณครูอะค่ะสังเกตจากบางคนเวลาตอบคุณครูค่อนข้างที่จะไม่มีทางเสียงตอบเหมือนคุณครูแต่ละคนเป็นเพื่อนของหนูเลยคุยหนูยังเป็นเด็กอยู่นะลูกการที่หนูเป็นเด็กความน่ารักของหนูยังมีอยู่ดังนั้นเวลาที่จะตอบหรือคุยกับคุณครูท่านไหนไม่ว่าจะเป็นทีเชอร์หรือจะเป็นคุณครูไทยก็ตามจะเป็นออนไลน์หรือออนไซต์ก็ตามเวลาพูดเวลาตอบให้หนูนึกก่อนว่าหนูยังเด็กเราไม่ใช่เพื่อนกันเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะคะดังนั้นการพูดการจาให้เกียรติกันนิดนึงนะลูกนะตอบนิดนึงนะคะตรงนี้เนาะฝากไว้หน่อยแล้วก็วันนี้มิตรจะให้หนูเลือกหัวหน้าห้องของกลุ่มเรียนออนไลน์หนูจะเลือกใครแทน C เพราะว่า C จะเป็นออนไซต์แล้วเพราะว่าออนไซต์ C เป็นหัวหน้าห้องมิตรอยากได้กลุ่มออนไลน์ตอนนี้จะมีมุตาจ๋าเข้าหอมแล้วก็ปัญญาหนูคิดว่าหนูจะให้ใครดีจ๋าค่ะจ๋าอ่ะจ๋าจ๋าโอเคไหมคะหนูว่าข้าวหอมไหมหนูว่าข้าวหอมอ่ะโยนอ่ะข้าวหอมโอเคไหมลูกถ้ามิจะให้ข้าวหอมเป็นหัวหน้าห้องของกลุ่มเรียนออนไลน์ข้าวหอมโอเคไหมคะลูกหนูต้องตอบว่าอะไรยังมิก็ตอบว่าหนูโอเคไหมถ้ามิจะให้โอเคไหมคะได้ไหมหนูโอเคก็ได้ค่ะโอเคนั้นข้าวหอมเป็นหัวหน้าของกลุ่มเรียนออนไลน์นะคะดูแลเพื่อนที่เรียนออนไลน์นะลูกนะโอเคไหมคะเดี๋ยวมิจะบอกว่าหนูทำอะไรบ้างเดี๋ยวจะไลน์บอกให้ว่าหนูต้องทำอะไรบ้างโอเคนะคะดังนั้นกลุ่มเรียนออนไลน์หัวหน้าห้องคือข้าวหอมส่วนกลุ่มเรียนออนไลน์หัวหน้าห้องคือตีนะคะตามนี้มีแค่นี้วันนี้มีพูดแค่นี้เลยเรื่องการเข้าเรียนเรื่องการเปิดกล้องขอความร่วมมืออย่างมากเลยกับการเปิดกล้องของหนูนะคะเปิดแล้วให้เห็นหน้าให้ชัดเจนนิดนึงขอนิดนึงนะคะอย่าเปิดเห็นแค่ตรงหัวตรงนี้เรามองไม่ออกแน่นอนว่าคือใครนะคะแล้วก็การตอบการพูดคุยกับคุณครูค่ะจากการสังเกตบางวิชาที่มิตรได้นั่งอยู่ในห้องก็จะเห็นแล้วก็จะได้ยินอยู่บ้างนะคะฝากนิดนึงนะลูกนะฝากเรื่องนี้อีกนิดนึงนะคะแล้วก็การส่งงานแล้วก็สำหรับนักเรียนที่รอและศูนย์อย่าลืมนะคะรีบตามงานแก้ด้วยเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะใครที่ติดเยอะๆตามงานแก้ด้วยนะลูกนะโอเคไหมคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในโฮมรูมวันจันทร์ยังไงลูกหนูอย่าลืมนะคะเตือนมิตรด้วยถ้ามิตรลืมเตือนมิตรด้วยนะคะโอเคไหมมีอะไรเดี๋ยวเราคุยกันในไลน์นะลูกนะโอเคนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมิตรไว้แค่นี้ก่อนหนูรอเรียนวิชาคณิตศาสตร์วิชาสุดท้ายของวันนี้พักผ่อนได้อีก5นาทีเข้าเรียนโอเคไหมคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิตรค่ะ